ครับอ่าสองอยากให้เร็วต้องใช้ความเข้มขน้นเกิดดีกว่าเจือจางนะครับเราก็คือเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสอ่าเช่นกับข้าวคุณแม่คุณแม่เอาอาหารใส่กับกระทะเสร็จแล้วคุณแม่ก็ต้องคนอย่างเงี้ยน,นะครับการคนเป็นการสัมผัสเวลาทอดปลา อ่ะสมมติว่าคุณแม่ไปได้ปลาปลาฉลามมาตัวหนึ่งนะครับอ่าคุณแม่ไปได้ปลาฉลามมาตัวหนึ่งอ่าลูกจ๋าการทอดปลาอยากให้สุกเร็วต้องทําไงลูกต้องทำไง,งำไนะลูกโซโอต้องใส่ตั้งกระทะก่อนขอบคุณลูกนะครับอ่าถ้าต้นโอจะตอบแบบนี้ควรจะตอบตั้งแต่ไปซื้อเลยนะลูกนะครับอ่าการทอดปลาอยากให้มันสุกข,ข้างในอาจะยิ่งสักตอบผูสิลูกทําไงคะเขาต้องเอามีด ใช่ไหมคะมาบัางบังบังงี้เวลาทอดไก่ออาเภอเราไก่ทอดอร่อยเวลาทอดไก่ทำไมเขาไม่ทอดทั้งตัวลูกถ้าทอดทั้งตัวแนะนำกินดิบเลยลูกทำไมต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กเพราะมันจะสัมผัสกับน้ำมันได้ทั่วถึงและมันจะสุกได้เร็วดังนั้นแปลว่าเนปาลตับโัวลูกเล็กหรือใหญ่ดีกว่ากันลูก คุณรู้ลูกคุณรู้คุณเห็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นการที่เป็นผงเล็กๆจะเกิดดีกว่าการเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับอโอวัตินจึงละลายเร็วเห็นไหมครับและ4ครับอุณภูมิครับร้อนต้องดีกว่าเย็นเหมือนเราซื้อนมมาหนึ่งถุงครับเอ๊ะถ้าไม่อยากให้นมบูดท,ทำไงครับ แช่ตู้เย็นเห็นไหมครับดังนั้นเราสังเกตเลยว่าถ้ากลับข้าวคุณแม่เหลือคุณแม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อเก็บไปกินฤดูแล้งเห็นไหมครับนั้นเราลองเปิดตู้เย็นที่บ้านเนึกว่าพิพิธภัณฑ์เห็นไหมลูกข้างล่างมีน้ำพริกพันปีข้างบนมีผักชีพระเจ้าเห่าด้วยเห็นไหมครับนี่แหละครับความเย็นจะเกิดปริยาฉาลงอ่าเราไปขนแม่สอดเห็นไหมลูกอย่างเนี้ยวันเนี้ยวันนี้น่าจะเป็นเทพสามฤดูเลยนะตอนเช้าฝนตกอากาศเย็นเราจง่วงนอนใช่ไหมครับอ่า แล้วพออากาศหน้าหนาวปะงวงแล้วพอตอนบ่ายอากาศร้อนเป็นไงลกูกง่วงอีกเห็นไหมลกูกไม่มีบทไหนที่เหมาะการเรียนของเด็กไทยเห็นไหมลกูกเราเป็นคนเหนือเห็นไหมลกูกเราจะตะตอนยอนอากาศเย็นเห็นไหมถ้าเป็นคนอีสานเขาจะคึกอย่างเงี้ยนะครับอากาศร้อนจะต้องคึกจะเกิดปริยาได้เร็วนี่คือ4ปัจจัยในการเกิดปริยาครับ